ตกใส่เท้าลงกรเกิดฤทธิ์เกมสวนกลับมาเทอุสพลิกหนีอีโฮไม่ทันครับมาเทอุสกระชากอดิศรจะมาซ้อนมาเทอุสสุดมาแล้วก็หาช่องหาช่องยิงตีเสมอครับโอ้โหเอาคืนจนได้ครับชลบุรี FC ครับเอาคืน SCG เมืองทองครับ1ประตูต่อ1แล้วโอ้โหควบมาคนเดียวจังหวะง้างใส่ของเบอร์ตี้นี่เกือบได้เหมือนกันครับในชลบุรีโต้ตอบกลับมาครับมาเทอุสเลี้ยงแหวกเอาแหวกมาดื้อครับมาเทอุสมาเทอุสต่างแล้วยิงลูกนี้แฮตทริกไปแล้วครับ4ประตูต่อ1ครับมาเทอุสซาเวสเซฟกดไม่เหลือครับนี่มันน่าจะจบแบบไม่เป็นทางการแล้วนะครับเหลือเวลาอีกราวๆสัก15นาทีเกิดลิสเปิดยัดเข้าไปตรงกลางลูกนี้หาจังหวะอยู่แมตเทียสแมตเทียสยิงโอ้โหเรียบร้อยครับประตูไล่ตามตีขึ้นมานะครับเป็น4ประตูต่อ6โอ้โห10ประตูแล้วครับผู้ชมในเกมนี้จังหวะที่เจ้าตัวจับได้แน่ก่อนโทษแม้จะมีกองหลังรุมอยู่นะมีช่องพอดีพอดีเลยโอ้โหเลือกยิงเข้าไปได้ครับเลิกลิศปั่นลูกนี้เข้ามาโค้งแล้วครับเรียบร้อยครับแซงขึ้นแล้วแล้วครับ 2-1 ครับแจกมาติอุสครับโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากแซงของหนึ่งไม่พอเนี่ยมาติอุสอาเวสมีลุ้นทำแฮตทริกด้วยนะครับจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับมาติอุสเล่นสั้นครับออกมาวงนอกบ้างให้เกิดลิศมาความด้วยซ้ายครับบอลโค้งมาแล้วได้ควิป 3-0 เลยครับโอ้โหไม่เหลือครับมาริอุสซาเวสครอสอย่างแม่นเลยครับแล้วเป็นมาริอุสซาเวสอีกแล้วครับประตูที่10ของเขาโอ้โหเกมรุกของชลบุรีวันนี้นี่เปิดตัวนี้พลิกสวยมากแล้วเปิดมาทวิตเหน่งๆเลยครับแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหลูกยิงของมาทิวส์ครับตัวนี้ตีเสมอให้กับชลบุรีครับนาทีที่58ทั้งครับแล้วก็มองถึงชัยชนะได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเนี่ยบอลจากกลางสนามครับปาดยาวมาทางซ้ายเกิดวิสสปีดหนีมาเสียจังหวะไปนิดนึงก่อนครับต่อไปในกรอบแล้วครับแล้วมาทิวส์โล่งๆยิงลุดครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับชลบุรีขึ้นนำจนได้ครับนาที20ครับเป็นนาทีของมาทิวส์อาเวสอีกแล้วครับประตูที่4ของเขานับเฉพาะในลีกนะครับโอ้โหกลางสัปดาห์เพิ่งจะทำแฮตทริกใส่ SCG เมืองทองวันนี้แข่งลิสอีกแล้วครับมาดูลูกเตะมุมนี้เปิดขึ้นมาโดนตบทิ้งมาเลยครับสวนกลับมาแล้วว่างครับแล้วกระโดดเข้าไปเต็มประตูครับโอ้โหประตูที่2ของเขานะครับในเกมนี้ครับมาดูสกับ3ประตูต่อ1ครับตูรีโอ้ลูกนี้นี่มองหลังพลาดกันหมดแล้วรวบนะครับดูครับจังหวะเตะมุมนะครับชกทิ้งออกมาอนนท์ครับบอลเนี่ยลอย